เนี่ยใครจะไปรู้คุณอาจจะพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมในการท่องเที่ยวให้กับบริษัทนักเที่ยวใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นทัวร์ออปเปอเรเตอร์พัฒนาโปรแกรมใช่ไหมคุณก็จะรู้ว่าจะสร้างโปรแกรมไหนดีเพราะคุณมีฐานของภูมิปัญญามีฐานความรู้ในแต่ละที่ในแต่ละเรื่องเข้าใจไหมตัวนี้คือที่จะมาทำโปรแกรมนี่คือวิจัยและพัฒนาจะเป็นประโยชน์กับคุณเองและพัฒนาต่อมาเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องว่าแนวทางการดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ทิศทางการท่องเที่ยวที่ยังอยู่นั้นมันมีแนวทางอย่างไรนะครับซึ่งในฐานะนักกุเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการท่องเที่ยวเราต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าจะดำเนินการอย่างไรหนึ่งจัดสรรการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและชาญฉลาดทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนของพื้นที่ในการกำหนดเป้าหมายทิศทางแนวทางนโยบายและแผนการดำเนินการจัดการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมตรงนี้หมายถึงว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าไอ้นี่เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือพื้นที่นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยเป็นแบบพื้นที่โล่งๆไม่ได้มีอะไรเลยพื้นที่ตรงนี้คืออะไรเช่นในอเมริกาพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายในเท็กซัสไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเลยพื้นที่ตรงนี้เขาคิดกันว่าจะทำอย่างไรเขาก็คิดว่าพัฒนาเป็นแหล่งคาสิโนเห็นไหมเห็นไหมนี่คือวิธีคิดที่เริ่มต้นว่าพื้นที่นี้จะทำอะไรพื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับอะไรพอมันชัดเจนพอชัดเจนปุ๊บโครงสร้างพื้นฐานมันก็จะรู้ใช่ไหมว่าถ้าเราบอกว่าพื้นที่ชัดเจนว่าพื้นที่นี้ดูไหมพื้นที่เนี่ยเหมาะกับดูมากมากเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับดูนกมีอะไรใช่ไหมคุณก็ต้องหาความพร้อมถ้าอันไหนไม่พร้อมก็สร้างความพร้อมเมื่อคุณชัดเจนคุณก็วางแผนวางทิศทางวางนโยบายด้วยครับแต่ถ้าไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรแล้วมันยังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะทำอะไรไม่ชัดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมันต้องชัดเจนในพื้นที่มันเหมาะกับขี่จักรยานก็เอาก็ว่าไปเลยขี่จักรยานมันต้องมีอะไรบ้างหรือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เหมาะกับแคนูคายักหรือพื้นที่นี้มันเหมาะกับเรื่องของการเดินป่าก็ว่าไปพื้นที่นี้เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนมันมีเรื่องราวที่เล่าขานมันมีประวัติศาสตร์มันมีความเป็นมามันมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอะไรมีปราพื้นบ้านมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอะไรบ้างไปสำรวจมาให้แล้วก็มาคุยกันว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยพื้นที่นี้เราจะทำสำคัญคือความเหมาะสมชาญฉลาดและเมื่อชัดเจนทิศทางแนวทางนโยบายจนกระทั่งถึงงบประมาณบุคลากรมันจะชัดนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องให้ชัดหรือเหมาะกับผสมผสานผสมผสานเพราะเป็นชุมชนที่ติดกับอุทยานหลายแห่งเช่นคีรีคีรีก็ถึงจัดเดินป่าจัดชมนกจัดชมพันธุ์พืชธรรมศาสตร์ขณะเดียวกันมาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของคีรีและตอนสีธรรมราชมาอยู่แบบโฮมสเตย์เพราะมันได้ผสมผสานทั้งหมดใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันสามารถที่จะสืบเนื่องจากพื้นที่ก็คือบริหารจัดการกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจขอให้เกิดความสำนึกต่อการรักสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงามเพราะนั้นเมื่อพื้นที่ชัดกิจกรรมก็ชัดเพราะกิจกรรมชัดมันจะต้องเป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์อนุรักษ์อะไรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
อนุรักษ์ทำพืชทำสัตว์ใช่ไหมเพราะนี่คือความคิดมันต้องตกผลึกและชัดเจนในระดับนั้นต่อมาจัดสรรและดำเนินการจัดการในด้านต่างๆต่อกลุ่มท่องเที่ยวในระดับและปริมาณต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวนั้นอันนี้คืออะไรบริหารจัดการกลุ่มทัวร์กลุ่มทัวร์เนี่ยมันมีหลายระดับแล้วก็มีจำนวนลูกทัวร์ที่แตกต่างกันไปเช่นกลุ่มทัวร์นี้เขามาวัตถุประสงค์คือรู้ว่าเขามา 5-6 คนใช่ไหมในเชิงระดับก็ต้องเอาระดับของคนที่สามารถนำทัวร์ดูรถได้อธิบายการดูรถได้และรู้จุดว่าจะไปดูรถที่ไหนแหล่งท่องเที่ยวดูรถอยู่ตรงไหนเห็นไหมและบริหารจัดการกลุ่มคือปริมาณได้ละมา5คนมา10คนมา20คนมา40คนมา50คนคุณบริหารได้ไหมเห็นไหมฮะอันนี้คือการที่จะคิดในเรื่องของการบริหารจัดการท่องเที่ยวเนี่ยต้องมองทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณฮะต่อกลุ่มทัวร์เราก็ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ของเขาการท่องเที่ยวนั้นเขาคืออะไรนะอันนี้คือชัดเจนบางกลุ่มเข้ามาท่องเที่ยวดูงานเข้ามาดูงานดูงานการศึกษามาดูงานเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราก็แล้วแต่เพราะคุณชัดเจนในกลุ่มไหนกลุ่มไหนแล้วเมื่อคุณเป็นมัคคุเทศรับงานไหนคุณก็ต้องทำความเข้าใจในงานนั้นว่าเป้าประสงค์ของเขาคืออะไรนะอันนี้คือชัดเจนแล้วนะเรื่องข้อที่หนึ่งคือโซนนิ่งคือโซนนิ่งข้อที่สองคือแอคทิวิตี้คือกิจกรรมข้อที่สามนี่คือกรุ๊ปออฟทัวริสต์คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเห็นไหมฮะได้นะต่อมาข้อที่สี่ส่งเสริมและทำลายความสัมพันธ์อันดีเห็นไหมเชิงสร้างสรรค์และแสวงหาความร่วมมือในทุกด้านและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้การมีส่วนร่วมคิดร่วมทำโดยเฉพาะยิ่งชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นตรงนี้กำลังจะบอกว่าบริหารจัดการเน็ตเวิร์กตรงนี้คือเน็ตเวิร์กการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างที่เราบอกแล้วว่าการท่องเที่ยวมีธรรมชาติคือหนึ่งคือความเป็นเครือข่ายคุณจะต้องบริหารเครือข่ายที่ให้เป็นนะคุณไปตรงนี้คุณเกี่ยวข้องกับร้านอาหารไปกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับร้านขายของที่ระลึกไปตรงนี้เกี่ยวข้องกับโรงแรมรีสอร์ทไปตรงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานใครเป็นลีดเดอร์ได้ดีเกี่ยวกับเทรคกิ้งเป็นลีดเดอร์ได้ดีเกี่ยวกับแคนนิ่งคายักกิ้งเป็นลีดเดอร์ได้ดีเรื่องของเบิร์ดวอชชิ่งก็แล้วแต่คุณจะต้องบริหารเครือข่ายนี้ไปจนกระทั่งเช็คอินเช็คเอาท์ทรานสเฟอร์และส่งลูกค้าทัวร์ไปอย่างมีสวัสดิภาพปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกกลุ่มที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งไปสู่ชุมชนถ้าเป็นการท่องเที่ยวที่เข้าไปสู่ชุมชนนั้นนะมักกุเทศหลายคนไปทะเลาะชุมชนพอจะไปทีเนี่ยเข้าไม่ได้ก็มีไงผมจะบอกให้ที่เป็นทะเลาะกับเจ้าหน้าที่อุทยานนั้นๆนี่บางทีก็มีปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือคุณก็ไม่สะดวกนะผมจะบอกให้ใช่ไหมครับอย่างวัดกับวังเนี่ยไปมีปัญหากับเขาเนี่ยใช่ไหมคุณก็ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องรู้ว่าเราในฐานะประเทศเนี่ยสวยจุดร่วมสมุนจุดต่างจำเอาไว้นะบางครั้งในใจเราอาจจะคิดยังไงคิดไปเถอะใช่ไหมแต่ข้างนอกเราต้องใสนะข้างในอาจจะขุ่นมัวแต่ข้างนอกใสเข้าไว้จำเอาไว้นะครับและเราสร้างมิตรให้กับทุกแห่งที่เราไปเพราะนะอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่ต้องไปทุกที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนหลายคนหลายพื้นที่ใช่ไหมเพราะนั้นคนที่เฝ้าแม้แต่คนเฝ้ายามที่นั้นๆเนี่ยถ้ามันไม่ให้เราเข้าไปทะเลาะกับมันเนี่ยมันถ่วงเวลาเราสักนิดเนี่ยเราก็เสียเวลาแล้วจริงไหมเรายังไม่ต้องไปพูดถึงว่าโอ้ยเราประสานเรียบร้อยมันก็จบแล้วแต่คุณไปมีเรื่องแอบคนเปิดประตูผมไม่เปิดให้คุณหรือไม่ผมก็ถ่วงเวลาคุณคุณก็เสียเวลาจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมิตรกับเขาให้ได้มากที่สุดอาชีพประเทศอาชีพสร้างมิตรผูกมิตรเชื่อผมไปไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไว้น
นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณไม่ได้รับความร่วมมือและยากที่คุณจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพเหมือนผมว่าทุกอาชีพคุณจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ผูกมิตรไว้แต่การท่องเที่ยวเนี่ยมันชัดเจนใครอยากจะมาเที่ยวมักกุเทศหน้าเรื่องวะใครอยากมาเที่ยวมักกุเทศที่มันมีศัตรูไปทั่วอะไรหรือมันโดนลูกหลงเมื่อไหร่ผมไม่รู้ใช่ไหมพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่รู้โดนลูกหลงเนี่ยจริงไหมมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นและประสบการณ์มันมีแล้วบางคนเนี่ยมีเรื่องเขาแล้วก็ได้ไม่ได้รับความสะดวกแค่นี้คุณก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีตรงนี้เขาเรียกบริหารเน็ตเวิร์กบริหารเครือข่ายต่อมาคืออะไรจัดสรรผลประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้กรอบกติกาคุณธรรมจริยธรรมที่ยอมรับร่วมกันไอ้นี่คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องนี้ต่อร่วมกันเนี่ยอ๋อยังไงก็ได้นะไม่มีปัญหาเราทำไปก็ได้แล้วก็แบ่งกันพอตอนได้เนี่ยมันทะเลาะกันเพราะอะไรมันไม่คุยกันก่อนแต่แรกเนี่ยผมมีโอกาสไปร่วมในเรื่องของการพัฒนาการเพื่อนในชุมชนเยอะรู้แล้วพูดตรงนี้ขึ้นมาเลยเพราะอะไรเอาแค่จัดสรรโฮมสเตย์โฮมสเตย์นะบ้านมังกรในขอในงอในขอมาร่วมเราถามว่าไอ้แค่วิธีคิดว่าใครก่อนใครหลังมันก็ทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวนะสองที่มันไม่ตกลงแล้วว่าเมนูอาหารเนี่ยที่คนเข้ามาพักบ้านมันมีสี่ชนิดสามชนิดห้าชนิดแล้วคุณจะคิดหัวเท่าไหร่แล้วต้องตกลงกันให้ชัดไอ้คนที่เป็นบ้านโฮมสเตย์ได้เท่าไหร่ใช่ไหมไอ้คนที่พาไปนำเที่ยวแต่ชาวบ้านนี่แหละนำเที่ยวได้เท่าไหร่เอามาคุยกันเลยคุยกันจัดสรรกันในที่ประชุมให้ชัดเจนไม่งั้นมันทะเลาะเยอะมาเยอะมันทะเลาะกันคือไม่มีเงินไม่มีอะไรพอมีเงินเข้ามามันทะเลาะเพราะไม่มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนที่ตกลงร่วมกันความนำเรื่องบัคคุเทศก็ชัดเจนนะชัดเจนบัคคุเทศคุณเอาทริปนี้วันเท่าไหร่ว่ามา 2,500 3,000 ดูนกคุณเอาไป 4,000 ชัดเจนแล้วคุณไปบริหารจัดการผู้ช่วยเท่าไหร่ว่าไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจเตรียมไว้หน่อยผ่านทางหน้าประตูคนนั้นคนนี้ผ่านให้เขาเนี้ยช่วยคนนี้มาช่วยแล้วถ้าคุณไปทีนี้มีคนอยากช่วยคุณด้วยมันก็มิตรจิตมิตรใจที่จริงมันไม่มีอะไรใช่ไหมมันเป็นมิตรจิตมิตรใจถ้าคุณไปเนี่ยแล้วก็ชัดเจนถ้าตรงนี้ไม่มีปัญหาห้าข้อเนี่ยเป็นรูปธรรมนะชัดเจนนะถ้าข้อแรกไม่ชัดไม่ต้องพูดแล้วนะไม่รู้ว่าทำหรือแม้แต่คุณจะสร้างรีสอร์ทนะคุณก็ต้องคิดแล้วว่ารีสอร์ทเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นรีสอร์ทแบบไหนมันอยู่ในพื้นที่แบบไหนทำยังไงให้มันสอดคล้องจริงไหมนี่คือคุณเอาไปก็เรียกไปประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต่อมาแนวทางที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่อันนี้เจาะจงเรื่องพื้นที่นะว่าคุณจะมีวิธีคิดยังไงรวบรวมและสร้างเสริมองค์ความรู้คำว่าสร้างเสริมเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะไม่มีเลยเรามารวบรวมใหม่ว่าในหมู่บ้านนี้พื้นที่นี้มันมีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งมีอะไรที่คิดว่าจะเป็นแน่แน่คำว่าเสริมหมายว่าเขาอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราต้องไปเสริมอะไรเสริมองค์ความรู้ในพื้นที่นั้นนะพร้อมนำเสนอเป็นเรื่องราวอย่างมีสีสันคือในไปหลายพื้นที่เขาก็บอกว่าพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างมีนี่โอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าพอเราไปดูจริงมันก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นดูระยะพินิจในการที่พิจารณาว่าพื้นที่ไหนหรือในแหล่งไหนที่มันควรจะมีอะไรเป็นแน่เห็นไหมเราต้องคิดแล้วที่จะเป็นแน่มันมีจุดไหนบ้างในหมู่บ้านเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นแน่มันต้องคิดคำว่าแม่เลยเนี่ยมันมีเรื่องประวัติศาสตร์มีเรื่องขององค์ความรู้มันมีเรื่องของเรื่องราวที่เล่าขานแม้จะเป็นเรื่องซึ่งเหนือธรรมชาติเข้าใจไหมเหนือธรรมชาติก็ได้อันนี้คือเรื่องราวที่เล่าขานเพราะในการเที่ยวจริงๆสหวิทยาการ multidisciplinary aspect คือในทุกด้านเพราะแม้แต่เหนือธรรมชาติก็ได้หมด
อย่างผมเพิ่งไม่พูดแล้วกันผมเพิ่งไปดูระดับไม่ได้พูดคำหยาบนะไม่พูดคำหยาบมันมีเรื่องราวที่เล่าขานของต้นไม้เนี่ยอยู่ตรงเขากระโดงใช่ไหมใครพูดเนี่ยคุณอะไรอย่างก็เลยโยนีปีศาจอันนี้คือพูดให้พร้อมหน่อยโยนีแต่ในบอร์ดเนี่ยมันชัดเจนว่าต้นอะไรแต่ว่าเขาเขียนให้พร้อมหน่อยว่าโยนีปีศาจต้นโยนีปีศาจมันมีเรื่องราวที่เล่าขานของสมัยยุคอรพิมนะเกี่ยวกับเทพเจ้าคำสาปเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรมาเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นชื่อต้นนี้นะและลูกมันเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเลยนะถ้าภาษาชาวบ้านเขาเขียนมาเลยนะว่าต้นอะไรโยนีปีศาจโยนีปีศาจถ้าเป็นภาษาไทยตรงๆเนี่ยเขาเรียกอะไรภาษาไทยโบราณเขียนโยนีปีศาจภาษาไทยโบราณว่าฮะเขาเรียกว่าต้นผีนั่นแหละติดเลยติดไว้ที่นั่นเลยก็เป็นนี่ก็คือเขาพยายามดึงอะไรดึงเรื่องราวที่เล่าขานแล้วจนกระทั่งมานี่คือเขาเรียกตำนานของต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมของต้นไม้ต้นนี้แล้วก็เขียนเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าก็นี่ไงเขาก็เป็นจุดขายของตรงเขากระโดงตรงนี้แล้วผมก็ถ่ายคลิปตรงนี้มาทำเป็นคลิปนะเขาก็อธิบายยาวเลยนะเป็นเรื่องราวมาเลยมันมีเรื่องราวที่เล่าขานอะไรมาเรื่องนี้ไปหมดอันนี้คือหาจุดแม่เลยหาจุดที่แห่ไรต่อมากระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในพื้นที่ดำเนินการพัฒนาอย่างจริงจังตรงนี้ถ้าเป็นชุมชนคือประชุมชาวบ้านอย่างน้อยเรารู้ว่าใครคือผู้นำชุมชนมันมีผู้นำอย่างเป็นทางการกับผู้นำที่ไม่เป็นทางการก็ผู้นำโดยขนบธรรมเนียมประเพณีต่างกันนะผู้นำอย่างเป็นทางการคือผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ไหมในชุมชนนั้นหรืออบต.ก็ว่าไปนี่คือทางการแต่มันมีผู้นำโดยขนบธรรมเนียมประเพณีผู้นับถือพระหมอครูเห็นไหมพวกนี้ส่วนใหญ่โดยอาชีพจะเป็นบุคคลที่เขานับถือเชื่อถือโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีบทบาทเห็นไหมหรือเป็นผู้อาวุโสซึ่งทรงภูมิปัญญาที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนแต่เขาไม่ใช่ผู้นำอย่างทางการแต่เขาผู้นำโดยจิตวิญญาณโดยวัฒนธรรมเขาตรงนี้เราต้องไปหามาว่าใครคือผู้นำอย่างเราเคยได้เชิญไปทางใต้ไปดินแดนมุสลิมไปหาโต๊ะอิหม่ามไปที่โรงเรียนของเขาเขาก็ยังมีผู้นำอยู่ครับถ้าคุยกับผู้นำคนนี้คนเดียวนะทั้งหมู่บ้านเอาเรื่องเห็นไหมตรงนี้คือเราจะพัฒนาพื้นที่บุคคลไหนที่เป็นเขาเรียก key person ใครคือคนนั้นในฐานะนักวิทยาเราก็ต้องเป็นไปในที่นั้นไปในที่นี้จะคุยกับใครจะทำสื่อสารอะไรกับใครแล้วก็ใครคือ key person ที่ can makeDecision คือสามารถตัดสินใจได้ใครถามว่าโดยความรู้เทพเราจะเจอเรื่องวิกฤตท่านที่มาด่าแล้วนะเห็นไหมคือบอกเกี่ยวยิ่งเกี่ยวข้องกับลาวเขมรเวียดนามนะผมบอกเลยปากเสียงยุคนั้นนะแต่ถ้ายุคนี้เรื่องนึงผมไม่รู้นะยิ่งไปด่านประเภทที่ด่านถาวรด่านชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะจากมีประเด็นที่คุณจะต้องคิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคุณต้องรู้ว่าดึงการมีส่วนร่วมแล้วใครคือผู้มีอำนาจถึงจะมีการวางแผนอย่างรอบด้านและดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยมีผลกระทบในเชิงลบต่อธรรมชาติและล้อมและวัฒนธรรมอันมีงามน้อยที่สุดหรือไม่มีนี่ในเชิงพื้นที่เราต้องมีแนวคิดในการที่จะคิดเชิงระบบว่าตรงนี้
ครงสร้างพื้นฐานมันจะมีอะไรโครงสร้างพื้นฐานวางไปแล้วมันจะกระทบไหมระบบนิเวศนะเราสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้นมาโดยข้อกฎหมายเขาให้ไหมหรือมันห้ามสูงกว่าชั้นเดียวมันมีนะหลายที่หลายแห่งใช่ไหมเราจะตกแต่งเกินเลยไปกว่านี้ไม่ได้จะต้องมีอย่างนู้นมีอย่างนี้นะนี่คือในเชิงพื้นที่คุณต้องมองอย่างรอบด้านว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้จัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสมมีพื้นที่เท่านี้นะเขาให้เราไปดูพื้นที่ในการที่จะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เหมาะขี่จักรยานให้ขี่จักรยานได้ตรงนี้เดินป่าเดินป่าได้ก็ตรงนี้แคนูได้คายักได้ตรงนี้ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรมได้และจัดแบ่งประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมให้สอดคล้องอันนี้คือแนวคิดที่คุณจะต้องคิดนะหลายที่หลายแห่งพายเรือขี่จักรยานเห็นไหมนี่คือสิ่งซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่นี่แนวคิดที่จัดสรรประโยชน์ให้เหมาะสมจัดกิจกรรมให้สอดคล้องอย่างที่บอกไปแล้วว่าสอดคล้องจัดเก็บสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างเป็นระบบตรงนี้วิเคราะห์วิจัยพัฒนารูปธรรมคือคุณต้องเก็บฐานข้อมูลให้ได้มากที่สุดผมได้เป็นมือเก็บฐานข้อมูลเนี่ยผมได้ผมทำ Excel แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาใช้อะไรต่ออะไรได้เยอะนะเนี่ยเก็บข้อมูลครับว่ามีนักเที่ยวกี่คนจากชาติไหนบ้างนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้มีมาชอบดูนกกลุ่มนี้มาขี่จักรยานกลุ่มนี้ชอบเดินชุมชนชมวัฒนธรรมชาวบ้านไปเนี่ยเราคุณคิดดูว่าถ้า1ปีเนี่ยคุณได้แล้วนะคุณสามารถประเมินเปอร์เซ็นต์นะ Excel มันทำได้ออกมานะตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณดูแลครบถ้วนแล้วเนี่ยมันออกมาว่าที่คุณผ่านไปมีชาติไหนบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คุณมีประสบการณ์ในการบริหารการปลูกอันนี้เป็นโปรไฟล์เขานะเป็นประวัติของคุณและคุณนำเสนอพรีเซนต์นี่คือประสบการณ์ตรงเป็นวิชาการด้วยนะครับเรื่องที่ผมอ่ะพูดนี่ผมเขียนเองได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะผมรวบรวมมันตกผลึกความคิดมันไม่มีในตำราไหนทั้งนั้นสิ้นเนี่ยเพราะเขียนเองรวบรวมเองพัฒนาขึ้นมาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยเราในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์และทำให้เราสามารถต่อยอดพัฒนาได้และที่สุดมีระบบการติดตามตรวจสอบความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเห็นไหมอย่าคิดว่ามากรุงเทพไม่ทำนะในต่างที่ผมพูดทั้งหมดต่างประเทศเขาทำหมดสุดท้ายบริษัทนำเที่ยวในต่างประเทศจะต้องตามกฎเขาจะโทรศัพท์ตามทุกคนเลยเขาจะอีเมลถามเลยว่าคุณมีคอมเมนต์อะไรบ้างที่มาเที่ยวเมืองไทยบริษัทเป็นแค่ว่าเอเจนซี่ในเมืองไทยพาไปเนี่ย1 schedule of program ครบไหมกิจกรรมครบไหมจากโปรแกรมที่วางไว้2ในแต่ละกิจกรรมที่เขาพาไปคุณได้ความรู้ได้ความเข้าใจไหมในแต่ละจุดแต่ละจุด3นักท่องเที่ยวที่พาไปเป็นไงกิริยามารยาทความรู้นะคุณเรียกว่าได้ประโยชน์ไหมมาคุเทศคนนี้เขารายงานนะผมจะบอกให้นะผมเห็นรายงานเขานะในแต่ละที่แต่ละที่บริษัทฝรั่งบริษัทฝรั่งเขามีรายงานคืออันนี้ผมแอปพลายให้คุณคือผมพูดให้สอดคล้องกับคุณถ้าผมพูดกับคนที่จะพัฒนาในเชิงเป็นนโยบายของอบต. อบจ.มันก็อันนี้แหละนะและคุณมาประเทศคุณก็ต้องใช้คืออะไรคุณก็ต้องรู้ว่าโปรแกรมที่คุณจะพาไปเนี่ยมันพื้นที่อะไรมันกิจกรรมอะไรมันจะทำยังไงให้มันทำประโยชน์ให้มันทันเวลาเข้ากับกลุ่มของการท่องเที่ยวเข้าใจไหมคุณผมก็บอกแล้วว่าคุณอย่าไปคิดว่าคุณแค่อำเภอประเทศสิใช่ไหมต่อเป็นอำเภอประเทศใบเบิกทางต่อไปคุณก็ต้องพัฒนา
เอ้าเดี๋ยวคิดไว้คุณเป็นอบต.หรือเป็นเทศบาลตำบลหรือเขาถามคุณเนี่ยเขาถามคุณว่าไอ้คุณไปอบรมท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเออได้คุณช่วยออกความเห็นหน่อยได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณพูดได้ไหมได้ได้นี่ไงก็จบแต่ถ้าคุณบอกไม่ได้เลยผมผิดนะมันเป็นความผิดของผมนะนี่ที่ผมทำเนี่ยเพื่อปกป้องผมนะผมไม่ได้ทำเพื่อคุณนะใช่ความได้ข้อจำกัดความจำกัดอันยอมรับได้นะคุณอย่าละเมิดนะเดี๋ยวผมยอมรับไม่ได้ทนไม่ได้นะเนี่ยมีปัญหานะเพราะอันนี้คือแนวคิดคอนเซ็ปต์เนี่ยมันใช้ได้หมดอยู่ที่คุณแอพพลายประยุกต์ใช้กับอะไรคุณไปใช้กับหน้าที่การงานคุณก็ได้ใช่ไหมของพวกนี้มันเป็นหลักวิชามีการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตัวคุณเองคุณก็ต้องสรุปบทเรียนมรรคเทศไม่สรุปบทเรียนคือมรรคเทศที่ตายแล้วเชื่อผมเถอะคุณจะเป็นมรรคเทศที่มีชีวิตหรือมรรคเทศที่ตายแล้วเข้าใจไหมมรรคเทศที่มีชีวิตคืออัปเดตดีเวลลอปตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเข้าใจไหมมันมายุคแล้วแล้วมันยุคคุณเป็นมรรคเทศยุคอนาล็อกแต่ตอนนี้มันยุคดิจิทัลยุคดิจิทัลมันโอเพนเทียมันโกลไลเซชันมันสมาร์ทโฟนมันทุกอย่างมันวันคลิกเข้าใจวันสต็อกโควิดแนวคิดเรื่อง 4.0 คือแนวคิดที่จะต้องก้าวไปสู่วันคลิกเชื่อผมสิใช้เรื่องนวัตกรรมใช่ไหมใช้เรื่องของการที่รวดเร็วใช่ไหมใช้ในเรื่องของ one stop service เข้าใจไหมนี่คือสิ่งเหล่านี้ที่คุณก็จะต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพื้นที่ไหนถ้าไม่พัฒนาพื้นที่นั้นก็ตายเอาง่ายๆถ้ำมันมีถ้ำตายและถ้ำเป็นเรียนระบบนิเวศแล้วพูดไปแล้วจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็เสร็จเสร็จไปอีกหนึ่งข้อแล้วพี่นะครับนะถ้ำตายคือถ้ำที่มันไม่มีชีวิตแล้วเพราะมันไม่มีน้ำไม่มีหินงอกไม่มีหินย้อยเข้าใจไหมแต่ถ้ำที่เต็มเนี่ยมันยังมีหยดน้ำมันยังมีหินงอกมันยังมีหินย้อยเพราะนั้นเวลาไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวถ้ำเนี่ยไปใส่ไฟแรงๆไปให้คนเดินเที่ยวตลอดคนเนี่ยมันมีไฟนะเนี่ยพวกท่านมีไฟในตัวสิมันร้อนกระบวนการเมตาบอลิซึมของเราเนี่ยมันมีความร้อนแล้วยิ่งคนโกรธมันยิ่งร้อนมากเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเพราะนั้นมันมีความร้อนความร้อนตรงนี้มันก็ไปทําลายละอองน้ําไอน้ําถ้ํามันก็แห้งถ้ํามันก็ตายเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการมันต้องรักษาถ้ํายังไงเค้ามีระบบนิเวศของถ้ําเขามีหยดน้ำจากรากไม้อยู่ข้างบนรากไม้เนี่ยมันเหมือนไซฟอนเหมือนฟองน้ำมันจับน้ำไว้ตลอดทั้งปีมันเป็นหยดน้ำตลอดมันให้ความชื้นแก่ถ้ำถ้ำก็มีชีวิตมีหินงอกหินย้อนเขาเรียกถ้ำมีชีวิตเพราะนั้นมันจะต้องคิดสรุปบทเรียนว่าที่เราใส่ไฟไปขนาดนี้มันร้อนจนถ้ำตายแล้วต้องหยุดจะต้องใช้ไฟแบบไหนที่มาให้มีความร้อนจะต้องจัดน้ำมันยังไงไม่ให้เสียเขาเรียกว่าทัศนียภาพที่สวยงามมันใส่สายไฟสายมันดูไม่เห็นสวยงามเลยอีเล็กเคถ่ายรูปไปก็เห็นแต่หลอดไฟเห็นแต่สายไฟดูสวยที่ไหนใช่ไหมเพราะนั่นนี่คือมันจะต้องคิดที่จะต้องตกแต่งยังไงให้มันสอดคล้องวางสายเก็บสายเก็บอุปกรณ์เครื่องมือยังไงไม่ให้คนเห็นซ่อนยังไงนี่คือวิธีคิดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่ามรรคเทศไม่ใช่มรรคเทศเนี่ยคือตัวที่คุณเขาจะถามคุณหลายแห่งนะเขาก็ถามมรรคเทศนะไปเที่ยวแล้วคุณเห็นอะไรมันเป็นจุดอ่อนเป็นจุดที่จะต้องปรับปรุงต้องแก้ไขคุณก็ต้องให้ได้เพราะฉะนั้นผมจะให้ภาพกว้างๆไว้ต้องคุยกว้างๆไว้เพื่อให้คุณได้แนวคิดกว้างๆเพื่อประยุกต์ใช้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อจะเจาะลึกคุณก็เจาะเป็นถ้ากว้างไม่ได้มันจะไปลึกได้ไงเนี่ยมันลึกไม่ได้จริงไหมมันต้องกว้างได้ก่อนเหมือนหมอเนี่ยเขาต้องเรียนกว้างหมดเข้าใจไหมแล้วต่อไปจะเป็นหมออะไรก็เจาะลึกลงไปถ้ากว้างไม่ได้มันไม่ต้องมาพูดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้
แนวคิดหลักการบอกที่เรื่องพื้นที่